ตรงไหนแน่นอนนะครับเรื่องราวของสุขภาพตอนนี้ดูแลตัวเองอีกหนึ่งวิธีนั่นก็คือการไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เราเนี่ยห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บนี่คุณนับเป็นวิธีการดูแลสุขภาพด้วยเหรอเนี่ยการไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะต้องควบคู่กันไปไงคุณคุณเอกนี่เขาเป็นสายมูใช่ไหมแล้วมีอยู่วัดหนึ่งนะครับที่มีชื่อเสียงแล้วก็โด่งดังมากๆเลยนะครับในเรื่องของถ้าใครนะครับอยากจะไปขอพรในเรื่องของสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บนี่นะครับต้องไปที่นี่ที่วัดน่วมกาญจนนท์จังหวัดสมุทรสาครนะครับไปติดตามกันครับอาจารย์ทำไมหลวงพ่อหายถึงมีชื่อเสียงโด่งดังทำไมใครๆก็รู้จักหลวงพ่อหายบอกว่ามาจังหวัดสมุทรสาครปุ๊บเนี่ยบอกเลยว่าต้องมาวัดน่วมกาญจนนท์มานมัสการหลวงพ่อหายครับอาจารย์มี2คนผัวเมียก็เป็นลูกศิษย์กันนั่นแหละสนิทกันเป็นพี่ชายนักร้องดังอ่ะนะอยู่ที่สุพรรณโดยสนิทสนมกันตอนนั้นเค้ากำลังจะสร้างบ้านเขาก็เลยบอกว่าอาจารย์เขาได้พระองค์นี้มาเขาฝากอาจารย์ไว้ก่อนพออยู่ได้สักเดือนนึงแฟนเขาก็โทรมาว่าอาจารย์คือแฟนเขาอ่ะป่วยเข้าห้อง ICU ตอนนี้กำลังเข็นเข้าห้อง ICU เตรียมจะผ่าตัดเพราะว่าหมอบอกว่าเป็นลิ่มเลือดอุดตันก็นึกไปนึกมาก็นึกเรื่องบุญเนี่ยนะครับผมเอ๊ะถ้าถวายพระให้กับพระศาสนาเนี่ยมันก็น่าจะเป็นอานิสงส์ทางหนึ่งก็ตอนนั้นคิดอะไรไม่ออกแล้วก็บอกกับเขาว่าเฮ้ยเอาอย่างนี้ไหมบอกให้แฟนเนี่ยถวายพระองค์เนี่ยเป็นของพระศาสนาเพื่ออานิสงส์บุญอันนั้นน่ะจะได้เกิดขึ้นกับเราหุยแล้วแฟนเขาก็ไปกำลังเข็นรถเข้าห้อง ICU อ่ะแฟนก็ไปกระซิบข้างหูยังมีสติอยู่ครับก็บอกว่าอาจารย์เขาบอกอย่างนี้อย่างนี้แฟนเขายักหน้าโอเคหุยพระอาจารย์ผมคนลุกแล้วเขาเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์แล้วเสร็จเรียบร้อยเขาก็แฟนเขาก็โอเคเขาก็โทรมาบอกว่าพี่เขาโอเคแล้วครับผมบอกก็อนุโมทนาให้บุญกุศลนั้นช่วยหนุนนำให้ปลอดจากอะไรแล้วก็พูดเรื่อยไปอ่ะครับผมปรากฏว่าพอเข้าไปถึงห้อง ICU ก็ปรากฏว่ามันหายยังกับปลิดทิ้งเลยหุยไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องอะไรอาจารย์มันเหมือนกับมันหลุดรูปไปเลยเหรอฮะหุยอาจารย์ผมคนรู้จริงด้วยคืออยู่ดีก็คือให้เขาถวายพระให้กับวัดและอยู่ดีคือกำลังเข้าห้องผ่าตัดใช่แล้วก็หายแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเช้าเขาออกจากโรงพยาบาลเขาขับรถจากสุพรรณมาที่วัดเนี้ยแล้วก็มาถวายอีกทีเป็นทางการอาตมาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้นะในฐานะที่โยมเนี่ยหายจากป่วยไข้ขอตั้งชื่อพระองค์นี้ให้เป็นนิมิตหมายตอนแรกคือยังไม่มีชื่อยังไม่มีชื่อก็เลยตั้งชื่อว่าหลวงพ่อหายคนรู้จักมากขึ้นก็ตอนอาจารย์รักเลขานิเทศมาวัดครับผมก็เลยถามอาจารย์ทำไมชื่อหลวงพ่อหายแปลกดีก็เลยเล่าให้เขาฟังนั่นแหละอาจารย์รักก็ลง YouTube ตั้งแต่นั้นแหละคนก็เข้ามาแล้วอาจารย์รักก็บอกว่าถ้าจะมาไหว้หลวงพ่อหายครับผมให้มาอธิษฐานเอาน้ำมนต์นั่นก็จึงเป็นเหตุให้เกิดน้ำมนต์ขึ้นมาฉะนั้นอันนี้มันเป็นกำลังใจอย่างหนึ่งสำหรับญาติโยมที่ไม่มีทางเลือกหรือไม่มีที่พึ่งไม่สามารถที่จะพึ่งอะไรได้แล้วอย่างน้อยก็ให้มีกำลังใจเชื่อกันว่าถ้าเกิดว่าสมมติเรานำน้ำมนต์เนี่ยกลับไปดื่มกลับไปชำระล้างร่างกายเนี่ยจะปลอดภัยจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บผมขออนุญาตอธิษฐานก่อนครับใครที่อยากจะมากราบไหว้มาขอพรนะครับที่นี่วัดนุ่มกระโนนนะครับไม่ไกลเลยจากกรุงเทพแป๊บเดียวสักการะได้นะครับหลวงพ่อหายที่จังหวัดสมุทรสาครใกล้ๆกรุงเทพนี่เอง